หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีกินข่าวลือหนาหูถึงคู่รักในวงการบันเทิงที่ได้โบกมือเลิกลากันไปหลายคู่ทำเอาขาเผือกจับตามองกันใหญ่เลยว่าคือคู่ไหนกันแน่แต่ไม่วายคู่ของนักร้องสาวโฟสกลรัตน์และแฟนหนุ่มนักร้องรุ่นน้องไทม์ไทยกับถูกจับตามองเมื่อสาวโฟมีการโพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นชวนสงสัยหยอดเบาๆว่ารีบจีบตอนนี้สวยกว่านี้จีบยากแล้วนะยิ่งทำเอาชาวเน็ตเกิดความสงสัยเข้าไปอีกถึงความสัมพันธ์ของโฟกับไทม์ไทยเนื่องจากปกติคู่นี้อยู่ด้วยกันและจะคอมเมนต์หยอกกันตลอดแต่ช่วงนี้แทบไม่กดไลค์กันเลยพร้อมถามใน AG ของสาวโฟโสดใช่ไหมล่าสุด20มิถุนายนโมอามีนาเพื่อนสนิทของโฟสกลรัตน์โพสต์ภาพคู่กันพร้อมแคปชั่นชวนสงสัยอีกครั้งพร้อมแท็กไปหาสาวโฟด้วยว่าหมดช่วงติดผู้มาติดเพื่อนแทนนะอยู่ตรงนี้เสมอในขณะที่โฟสกลรัตน์ก็เข้ามาตอบในโพสต์เพื่อนว่าได้เลยอย่าลำคาญล่ะด้านโมอามีนาคอมเมนต์ตอบกับโฟอีกว่ารีบกลับมาเดี๋ยวดูแลเองเล่นเอาหลายคนสงสัยเข้าไปอีกว่าข่าวลือที่คู่รักในวงการบันเทิงเลิกกันอีกคู่จะใช่คู่ของโฟกับไทม์ไทยหรือเปล่างานนี้ต้องรอฟังคำตอบจากปากของสาวโฟดีที่สุดสำหรับความสัมพันธ์ของคู่โฟสกลรัตน์กับแฟนหนุ่มรุ่นน้องไทม์ไทยก่อนหน้านี้ก็ส่อแววรักมีปัญหาเพราะต่างคนต่าง unfollow Instagram กันจนต่อมาฝ่ายชายได้เดินหน้าง้อแบบสุดๆและสำหรับจุดเริ่มต้นความรักของทั้งคู่จากคนสนิทเลื่อนขั้นสู่สถานะแฟนทั้งคู่มีข่าวสนิทสนมกันตั้งแต่เมื่อต้นปี58หลังจากที่สาวโฟยุติความสัมพันธ์กับไฮโซนัทหลังจากนั้นทางด้านของสาวโฟก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าโสดส่วนสถานะกับหนุ่มรุ่นน้องไทม์ไทยคือตรงสเปคด้านไทม์ไทยให้สัมภาษณ์ความสัมพันธ์ครั้งนี้มีสิทธิ์ลุ้นเพราะฝ่ายหญิงก็ตรงสเปคเช่นกันต่อมามีภาพโฟเดินจับมือกับก๊อฟพิชยะจนฝ่ายชายต้องออกมาเคลียร์ว่าเป็นเพื่อนไม่ใช่กิ๊กส่วนตัวหนุ่มก๊อฟเชื่อว่าไทม์ไทยเข้าใจไม่ดราม่าหลังจากนั้นเมื่อปี61ก็ตอกย้ำความหวานของทั้งคู่ควงคู่กันไปทะเลและเมื่อปลายปี62ก็มีทริปสวีทหวานต่อเนื่องทั้งคู่บินไกลเติมความหวานที่ญี่ปุ่นลงรูปแบบรัวๆและหลังจากนั้นไม่นานเมื่อพฤษภา63ชาวเน็ตจับตาว่าเกิดอะไรขึ้นกับโฟและไทม์ไทยมีการ unfollow IG กันและกันรูปคู่นี้หายเกลี้ยงทางด้านของไทม์ไทยก็ได้ออกมาโพสต์ขอโทษกลาง IG แฟนคลับเชียร์เดินหน้าง้อโฟด้านฝ่ายหญิงลงรูปน้ำหนักลดหวบเหลือ39กิโลหลังมีข่าวเลิกลากับไทม์ไทยโดยมีแฟนคลับตามส่งกำลังใจส่วนหนุ่มไทม์ไทยก็ลงรูปโกนหัวพร้อมแคปชั่นเศร้าหัวก็โกนอโลนได้ไงเรียกว่าเดินหน้าง้ออย่างเต็มที่ทั้งแต่งเพลงขอโทษและยังเอาเจ้าแมวมาช่วยง้อด้วยสำหรับเพลง Sorry นี่นะครับผมอยากจะให้มันเป็นตัวแทนของความรู้สึกแล้วก็คำขอโทษนะฮะแต่จริงๆเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะบอกเขาก็คือตรงนี้มีคนรออยู่ครับคนเนี้ยฮะจนต่อมาไทม์ไทยได้ให้สัมภาษณ์อีกครั้งว่าสถานการณ์ตอนนี้ดีขึ้นแล้วกลับมาคุยกับสาวโฟแล้วแต่ยังไม่ถึง 100% พร้อมทิ้งท้ายว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ตนโตขึ้นและมีความคิดที่ดีขึ้น